นามบินสุวรรณภูมิคึกคักรับเปิดประเทศวันแรกวันนี้เป็นวันดีในหลายเรื่องที่เราบอกกันไปเป็นวันแรกที่เปิดประเทศ60กว่าประเทศสามารถเข้าเมืองไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าที่ห้องรับแขกของประเทศเราสุวรรณภูมิเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะดีเดย์แล้ววันนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเยอะนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์ดูสิคึกคักมีผู้โดยสารเดินทางหนาตากว่าทุกๆวันค่ะสัมภาระก็มาฝรั่งมังค่าก็มาเดินทางมานี่ก็ถือว่ามีความสุขเพราะว่าเปิดและไม่ได้เปิดมาต้องเป็นปีเกือบ2ปีนะคะเที่ยวบินโดยสารมา40เที่ยวผู้โดยสาร 2,300 คนค่ะอีก20กว่าเที่ยวนั้นเป็นสายการบินคาร์โก้เขาขนของมาแต่ที่ขนคนเนี่ยมี40เที่ยวบินทางผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิติพงศ์ก็บอกว่าวันนี้ถือเป็นวันแรกแหมมาตรการด้านสาธารณสุขเราก็เข้มงวดกันหน่อยและเราก็ลดวันกักตัวจนในที่สุดเราก็มีแค่วิธีการใหม่คือตรวจ RT-PCR ที่โรงแรมพอผลเป็นลบไม่พบเชื้อวันรุ่งขึ้นเป็นไงคะครับไปเที่ยวได้เลยโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าฝรั่งถูกใจได้ไม่มาแล้วค่ะเป็นมาตรการใหม่แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่กาดตกนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เข้ามาแล้วจะยังไงก็ได้ไม่ใช่นะคะเขาก็ยังเข้มแข็งยังมีการเข้มงวดเหมือนเดิมค่ะและนักท่องเที่ยวก็ต้องฉีดวัคซีนครบ2โดสและต้องมีผลการตรวจ RT-PCR มาจากประเทศต้นทางก่อน72ชั่วโมงก่อนที่จะบินมาด้วยนะคะก็ทำกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สามารถอยู่ได้กับโควิดและเศรษฐกิจก็ยังดำเนินต่อไปได้นี่เป็นเรื่องที่ดีครับผู้สื่อข่าวเราไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับบอกมาจากเยอรมันอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ดีใจมากที่ประเทศไทยเปิดแล้วครับ4คนชวนเพื่อนมากันนะพูดถึงสุวรรณภูมินะครับเช้าเบอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีเพราะว่าโมเดอร์น่าล็อตแรกมาถึงประเทศไทยแล้วรอตั้งนานเอ้ยคุยคำนั้นบ่ายสามโมง